าญี่ปุ่นมั้งม่านเยชุนนะเออม่านเยชุนสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่12ปันนานะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆ นะคะมาพาไปตลาดนะคะซึ่งบีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นตลาดอะไรเหมือนกันนะคะแต่อยู่ที่12ปันนาการลานป้านะคะม่านหยวนชุนทุกคนชื่อมันจำยากนิดนึงนะคะม่านหยวนชุนนะคะก็คือตลาดจะมาจีชื่อนะปู่ใช่ไหมนะปู่หมางจีชื่อนะคะป่าเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปอยู่ที่นั่นกันที่นี่เขาก็ปลูกกล้วยนะคะกล้วยเต็มเลยนะคะกล้วยอะไรอ่ะกล้วยปลาเจียวกล้วยปลาเจียวตอนนี้พวกเรานะคะก็มาถึงที่ด้านหน้าประตูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในเนาะมีเจ้าหน้าที่นะคะเราจะไม่ถ่ายแล้วตอนเช้านะคะก็คึกคักมากนะคะผู้คนก็เยอะแยะนะคะเฮ้ยเพื่อนๆบูธคาราบาวแดงนะว้ายรถชนนะไอ้ย่าดูคาราบาวแดงนิดเดียวนะคะตกใจเลยนะคะเป็นตลาดแบบนี้ตลาดชาวบ้านมีถั่วตัดด้วยนะคะถั่วตัดก็เป็นเหมือนตลาดของคนไทยลื้อนะคะเขาก็จะใส่ชุดไทยลื้อนะคะนี่ก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะน่ารักนะคะทุกคนก็จะใส่ชุดไทยลื้อกันหมดนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะโอ้ยมีขายสัตว์ตัวเล็กด้วยนะคะกระต่ายนะคะมีทั้งของกินนะคะของกินของพื้นเมืองนะคะแล้วก็งานมือนะคะพวกไม้กวาดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนสาหร่ายน้ำนะคะสาหร่ายน้ำนะอร่อยนะคะบีเคยทานแล้วเอาไปทอดได้แล้วก็เอาไปแบบเหมือนยำได้นะคะยำก็อร่อยนะคะแบบจิ้มข้าวเหนียวอ่ะเราป่านเคยทำให้กินนะคะอร่อยน่ารักดีนะคะชอบนะคะแบบได้อารมณ์ดีค่ะได้อารมณ์เนาะทุกคนเนาะทุกคนก็แต่งตัวแบบชาวไทยลือนะคะอันนี้คืออะไรอะคะทุกคนหอยอะไรอะอันนี้หอยต่อหอยต่อเฮ้ยทุกคนอันนี้อะไรอะกระจับเหรออะไรนะอะไรนะเหมือนเคยเห็นตอนเด็กๆเลยอะน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะตามสาวๆนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะยูหนาน上面有什么就文太古道路嘛太古寺庙啊烧水照相照อ๋อ照อ๋อเขาบอกว่าข้างบนเป็นเหมือนแบบเอาไว้ถ่ายรูปนะคะบีก็ไม่รู้นะคะว่าคืออะไรไปเดี๋ยวไปดูกันให้สาวๆเขาเป็นผู้นำเราไปนะคะแม่ค้านะคะแม่ค้าน่ารักนะคะก็จะมีคนมาจัดบูธนะคะมาตั้งร้านอยู่ข้างๆทางเดินด้วยนะคะนี่ก็เป็นร้านชาเหมือนกันนะคะก็จะมีร้านขายเครื่องประดับด้วยนะคะแล้วก็เครื่องปั้นดินเผานะคะก็คือเหมือนแบบเขาจะขายตามข้างทางค่ะก็คือหมู่บ้านนะคะก็จะขายกันที่บนถนนนะคะเอาของออกมาขายนะคะก็คือเหมือนเขามีงานค่ะก็ขายเครื่องประดับนะคะก็มีขายทุกอย่างนะคะของคนพื้นเมืองหรือว่าวัยรุ่นนะคะของกินของใช้นะคะอ๋อเดี๋ยวเขาจะมีเล่นดนตรีด้วยนะคะพี่คนนี้พูดไทยได้นะคะพูดได้ถ่ายคลิปพูดได้อย่างกับคนไทยเลยนี่มาเล่นดนตรีอยู่ตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแวะมานะคะเดี๋ยวเราไปก่อนค่ะพี่
เดี๋ยวมาสวัสดีค่ะเป็นคนไทยเหรอเป็นคนไทยค่ะจริงเหรอจริงที่ไหนนะคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอนี่นะคะน้องเขาก็น่ารักนะคะพูดไทยได้ด้วยนะคะไข่เทียนนะคะได้นิดหน่อยเก่งมากแล้วพูดเก่งมากนี่นะคะไข่ย่ามนะคะน่ารักนะคะคันเล็กนะคะแต่ว่าเป็นร้านกาแฟนะคะน่ารักนะคะน่ารักมากเลยนะคะตลาดนี้จริงๆก็วัยรุ่นเยอะมากเลยนะน้องเขาก็หาที่แขวนโมบายนะคะแต่งๆกันอยู่นะคะเหมือนกำลังเพิ่งเปิดร้านแต่งร้านกันนะคะคือไม่รู้นะคะว่าพี่เขาขายน้ำอะไรนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นมะนาวไหมคึกคักนะคะเพื่อนก็พามาแต่เช้าแล้วนะคะเขายังจัดโต๊ะไม่เสร็จเลยนะวัยรุ่นเยอะนะคะเมื่อกี้ตอนที่เข้ามาเห็นแต่แบบคุณป้าคุณอานะคะแต่ด้านในนี่คือวัยรุ่นทั้งนั้นนะคะสาวๆนะคะสาวไทยไทยลือนะคะมีอะไรมาอันนี้จะเป็นดอกไม้ถักนะคะโคเชนะคะก็มีงานมือนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นงานทำมือเนี่ยเหมือนเป็นดอกไม้ถักหมดเลยนะคะนี่นะคะสมมติว่าถ้าเป็นที่ปักกิ่งนะน้ำแข็งแบบนี้หายากมากเพราะว่าไม่ได้มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะก็จัด12ปันนามีนะคะมีเหมือนบ้านเราอะขายเป็นถุงอะก็จับกลุ่มกันมากับเพื่อนๆนะคะแต่งชุดไทยลือนะคะก็คืองานนี้นะคะก็จัดขึ้นมาคล้ายๆกับเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนถนนคนเดินนะคะไม่ได้มีทุกวันนะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นช่วงๆนะคะเวลาที่เขาจัดงานนี้ขึ้นมาก็จะมีทั้งเป็นคนพื้นที่นะคะที่เอาของท้องถิ่นนะคะของไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรืออาหารนะคะแบบว่าชาวไทยลือนะคะมาขายกันบนถนนนะคะแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะคะที่ทำงานมือนะคะทำแบบงานแฮนด์เมดนะคะก็คือก็จะนำเอามาขายนะคะซึ่งก็น่ารักค่ะเป็นตลาดที่น่ารักตอนแรกบีไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นตลาดแบบนี้แต่พอมาถึงก็รู้สึกว่าเออชอบค่ะก็มีร้านค็อกเทลด้วยนะคะไม่ใช่ดื่มแค่นิดเดียวนะดื่มเยอะขนาดเลยน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นขายกาแฟเหมือนกันนะคะร้านกาแฟนะคะหุยเย่เคยี่ดูนู้นสิทุกคนมะละกอมะละกอเหลืองเคยเห็นไหมแบบเหลืองสะท้อนแสงอ่ะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมันเหลืองจริงๆนะมันไม่ใช่เขียวนะเห็นไหมมันเหลืองจริงๆนะเห็นปะเหลืองแบบสะท้อนแสงเลยนะบ้านคนไทยลือนะคะเนาะคงความสวยงามนะทุกคนเนาะแล้วเขายิ่งใส่ชุดไทยลือนี่คือแบบโคตรเข้ากันอ่ะนี่นะคะก็ผู้หมางจีชื่อนะคะก็จะเป็นป้ายบอกตลาดนะคะที่นี่นะคะก็มีปั้นดินนะคะปั้นดินเผานะคะที่นี่เหมือนเป็นแบบที่พักนะคะแล้วก็มีเรียนรู้ปั้นดินด้วยนะคะหุยดูชั้นนี้นะคะนึกถึงตอนเป็นเด็กนะคะเพราะว่าบีนะคะเด็กๆก็เคยเรียนนะคะเคยเรียนวิชาเซรามิกนะคะก็นึกถึงตอนเด็กๆเลยนะพอเห็นอันเล็กๆเล็กๆแบบนี้นี่ก็เป็นถังดินนะคะนี่นะคะก็จะมีโต๊ะให้ปั้นดินนะคะสาวๆนะคะก็แวะมาเก็บลูกอะไรสักอย่างนะคะมดมดขบเนอร์มดขบเนอร์เฮ้ยเขาพูดเหมือนภาษาเหนือนะคะลูกอะไรทุกคนนี่ทุกคนดูนะเนี่ยนั่นลูกอะไรไม่รู้นะคะเปรี้ยวๆหวานๆนะอร่อยนะมีมดด้วยสาวๆของเรานะคะกิจกรรมนะคะเก็บผลอะไรไม่รู้สักอย่างนะคะลูกใหญ่มากนะคะทุกคนก่อนหน้านี้เคยได้กินลูกเล็กๆแต่อันนี้ลูกจะลูกใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วเมื่อวานเนี่ยได้กินอีกค่าของข้างบ้านนะคะคือลูกใหญ่มากของข้างบ้านนะคะข้าวเหนียวดำนะคะคนเรียนอยู่แซ่บมาดำเนินอันนี้มี
สาวๆก็หาอะไรกินกันนะคะหิวนะคะเย็นไปสาวสาวนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็สาวสาวนะคะก็แต่งชุดมานะคะอันนี้น่าจะมีงานหรือแสดงหรือว่าเป็นผู้ใหญ่อะไรสักอย่างนะคะก็มีร้านตัดชุดนะคะหรือร้านเย็บชุดซ่อมชุดไม่แน่ใจนะคะสาวสาวเราก็สนุกสนานนะคะซื้อแหนมไปอันนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วตัดนะคะมาเอวมาแอวมาแอวนะคะเขาบอกแบ่งกันกินนะคะลูกที่ไปเก็บเมื่อกี้นะคะมุ้นบักหลอดบักเลยนะบักหลอดบักหลอดบักหลอดทุกคนเขาบอกบักหลอดนะอันนี้นะคะอันนี้นะคะก็เรียกว่าส้มซิวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเขาบอกดีนะคะดีก็พูดตามเขาเลยนะว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นะคะก็คือหนังควายนะคะเขาบอกว่าหนังควายนะคะและอันนี้ก็เป็นอะไรสักอย่างซึ่งไม่รู้นะคะแต่เขาบอกว่าใส่น้ำตาลอ้อยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นแอบปลาดุกนะคะเขาดีก็ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะแต่เขาเรียกว่าแอบปลาดุกนะคะแอบปลาดุกนะคะและอันนี้ก็เป็นจิ้นส้มจิ้นส้มจิ้นส้มจิ้นหมูนะคะก็คือแหนมคล้ายๆแหนมนะคะทุกคนกินข้าวกันส้มจิ้นหมูเมืองไทยที่ไหนไงใจเย็นอันนี้เราเมืองไทยข้าวปั้นหน้าแหนมนะคะบ๊ายบายตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปตั้งหลักกันที่บ้านเพื่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาใหม่นะคะตอนเย็นๆ